ชนน่านลั่นคิดผิดจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลถ้าการเมืองปกติไม่มีทางร่วมงานแน่ออนชนน่านลั่นคิดผิดจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลถ้าการเมืองปกติไม่มีทางร่วมงานกันแน่นอนและจะตั้งรัฐบาลแข่งแล้วชี้เศรษฐาสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 14:50 นวันที่22สิงหาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ได้ลุกขึ้นชี้แจงและตอบข้อซักถามในนามของพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีว่าในนามพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พรรคต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่มีความเห็นและข้อห่วงใยโดยซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบุคคลและลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพื่อตัดสินใจเลือกผู้นำประเทศไปเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนตนมี3ประเด็นที่จะชี้แจงในฐานะพรรคการเมืองที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือนายแพทย์ชนน่านศรีแก้ว1ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจากการประกอบอาชีพภาคเอกชนในบริษัทมหาชนโดยการประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำประเทศเราไม่ได้ละเลยเรื่องนี้เพราะถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องประชาชนสภาเริ่มแล้วโหวตเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีไร้เงาเฉลิมอยู่บำรุงร่วมลงมติด้วยข้อสงสัยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตัวแทนนอมินีมารองรับนั้นในมุมของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ละเลยเรื่องดังกล่าวขอยืนยันว่าเราตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างล่วงเลยไปถึงจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องใดที่ผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่านายเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีแต่ข้อกล่าวหาที่โน้มเอียงเป็นลักษณะการเชื่อมโยงหลักฐานแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงยังถือว่านายเศรษฐาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่า 2. สมาชิกรัฐสภาหลายท่านอาจจะแสดงความเห็นในฐานะพรรคการเมืองว่าไม่สามารถให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแต่เป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองและพฤติกรรมการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตนขอชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนทุกเสียงขีดเส้นใต้คำว่าทุกเสียงประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจริงอยู่ว่าในพฤติกรรมการแสดงออกในบ้านนี้เมืองนี้อาจมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่ากลุ่มนั้นเสรีนิยมกลุ่มนี้อนุรักษ์นิยมแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรล้วนแต่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยึดมั่นคือระบอบการปกครองสำคัญที่สุดคือระบบรัฐสภาส.ส.ที่ถูกเลือกมาในสภาที่ขณะนี้มี499คนล้วนมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนที่ทุกคนถือว่าเป็นปวงชนชาวไทยเขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้สิทธิ์ให้เสียงตัวแทนของเขาเข้ามาเขาเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเผด็จการและจริงอยู่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมา
เรามีการแบ่งแยกทางความคิดกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างเจ็บปวดแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือพี่น้องประชาชนคนไทยถามว่าเราขัดแย้งกันสู้กันแล้วได้อะไรขึ้นมานี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเราเห็นความย่อยยับสูญเสียโอกาสของประชาชนที่เสียหายไปเพียงเพราะมีความคิดต่างกันบนพื้นฐานความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแน่นอนว่าถ้ามีความเชื่อแบบนี้ฝ่ายที่บอกว่าต้องการปกป้องรักษาบ้านเมืองสถาบันหลักของชาติเขาก็ต้องปกป้องต้องแสดงออกเต็มที่ถ้าคุณมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติย่อมมีการต่อสู้ทำลายล้างนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปอย่างนั้นหรือพรรคเพื่อไทยนำเรื่องนี้มาคิดหนักจริงอยู่ที่เรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเราเป็นพรรคอันดับสองมีความยินดีร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลและถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพรรคอันดับสองสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญมันปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญแบบนี้เราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดเพราะว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยรักไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาเราเจ็บเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์แล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไปเราไม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาจับมือดุลอำนาจประนีประนอมอำนาจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสเปลี่ยนผ่านนี้เราต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติทุกคนพูดเหมือนกันแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันโดยเฉพาะวิธีการที่มีความคลางแคลงสงสัยมันทำให้เกิดความขัดแย้งดังนั้นพรรคเพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งตรงนี้จะตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันได้วันนี้เราได้11พรรคและมั่นใจว่าพรรคอื่นๆจะตามมาอีกเพื่อสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าแนวทางจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้วิกฤตของประเทศและถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องอาศัยกลไกนี้เท่านั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่า 3. ข้อห่วงใยเรื่องนโยบายโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้เป็นเพียงนโยบายที่เราใช้รณรงค์หาเสียงส่วนนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาตรงนั้นท่านวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เพราะจะถูกนำไปใช้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องดีที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเป็นข้อห่วงใยซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเราแก้เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการทำประชามติเราจึงประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเรื่องที่จะทำเร่งด่วนคือแก้ปัญหาปากท้องส่วนอีกเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเพราะต้องใช้เวลาจะล่าช้าไม่ได้จึงจะทำประชามติว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และจัดทำโดยใครถ้าได้รับมติจากพี่น้องประชาชนก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญความตั้งใจของเราคือจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ขึ้นมาซึ่งรายละเอียดต้องคุยกันอีกครั้งโดยที่ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะทำงานด้วยกันได้บนพื้นฐานเริ่มต้นเป็นรัฐบาลแห่งความปรองดองหันหน้าเข้าหากันมาเริ่มต้นตรงนี้ตนเชื่อว่าทุกคนมีจิตปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอน
ความเห็นต่างเป็นสีสันสวยงามในระบอบประชาธิปไตยแต่เราจะแปลงความเห็นต่างตรงนั้นมาเป็นความเห็นร่วมอย่างไรขึ้นอยู่กับพวกเรา750คนโอกาสนี้ถ้าท่านมอบความไว้วางใจให้นายเศรษฐาผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำความเห็นต่างมาเป็นความเห็นร่วมเพื่อหันหน้าเข้าหากันมาทำงานร่วมกันในนามพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พรรคเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่หวังมันไม่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะมิติสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายเราต้องรับความแตกต่างหลากหลายและรับมาบริหารจัดการให้เป็นโอกาสที่ดีต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดตนขอบคุณสมาชิกที่จะขานชื่อนายเศรษฐาให้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศจากนั้นเวลา 15:10 นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาได้ปิดการอภิปรายและเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผยโดยวิธีการเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับอักษรและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล